มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนกรมขนส่งทางบกเล็งลดภาษีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเหตุช่วยวิกฤตปัญหาฝุ่น PM 2.5 เล็งลดภาษีกรมขนส่งทางบกเล็งลดภาษีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเหตุช่วยวิกฤตปัญหาฝุ่น PM 2.5 กรมการขนส่งทางบกเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นางจันทิราบุรุษพัฒน์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวถึงปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะนางจันทิรากล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกจึงส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอื่นทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นโดยแก้ไขกฎระเบียบให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถจดทะเบียนได้และลดอัตราภาษีประจำปีสำหรับรถพลังงานสะอาดได้แก่รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้าหากเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งจะเก็บภาษีตามน้ำหนักของรถยนต์ในอัตราเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนซึ่งจะน้อยกว่าอัตราภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนรถตู้รถบรรทุกรถจักรยานยนต์รถบดถนนรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรและรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถประเภทเดียวกันที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเช่นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเสียภาษีประจำปีคันละ100บาทขณะที่รถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าจะเสียภาษีประจำปีคันละ50บาทสำหรับรถที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดส่วนรถที่ใช้ NGV ร่วมหรือสลับกับน้ำมันเชื้อเพลิงจัดเก็บภาษีในอัตรา3ใน4ของอัตราที่กำหนดค่ะนางจันทิรากล่าวต่อว่าสถิติณวันที่31ธันวาคม2562จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 40,712,043 คันเป็นรถใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงจำนวน 27,749,524 คันค่ะใช้น้ำมันดีเซลจำนวน 11,294,017 คันส่วนยอดสะสมจากการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวน 2,854 คันในจำนวนนี้เป็นรถบัสไฟฟ้าจำนวน117คันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ